ก่อนหน้านี้ก็กระแสละครดีมากเลยก็เลยถามว่าหลังจากนี้จะมีละครให้ชมกันต่อเลยใช่ไหมมีค่ะมีแน่นอนค่ะยังอยากจะขอให้ดูกันอีกนะคะค่ะเทียบค่ะต้องแบบเรื่องมากกว่าเดิมไหมคะในความที่แบบทำได้ยากหรือจริงๆแอฟว่ายากสุดน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เรากล้าที่จะก้าวออกมาขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเนี่ยว่าน่าจะเป็นสเต็ปที่ยากสุดแล้วค่ะเพราะว่าหยุดไปนานพอจะก้าวออกมาอีกทีอันนี้น่าจะยากที่สุดหลังจากนี้ก็คงเป็นแค่ก็คงหลักการคล้ายๆเดิมก็ดูเรื่องที่คิดว่าเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องใหม่ที่ยังคงเป็นทางช่องเดิมไหมคะหรือว่าจะได้เห็นในที่นึงอะไรนี้แปลกตาออกไปยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนลงตัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทางในใจบ้างยังโปรเจกต์ต่อไปละครเรื่องต่อไปมีทางในใจหรือยังก็มีคุยกันอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้ไฟแนลค่ะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวใช่ไหมคะคะอ๋อลูกสาวเหรอลูกสาวแค่รับเชิญค่ะค่ะลูกสาวไปรับเชิญก็อยากให้เขาได้ประสบการณ์คือหมายถึงว่าคือจุดเริ่มต้นคือเขาอยากเองอะค่ะหมายถึงว่าถามเขาแล้วเขาสนใจแล้วก็อยากทำแล้วเราก็ถามแล้วว่าเขาสนใจแล้วเขาจะสามารถจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ได้จริงๆใช่ไหมต้องแลกมากับการที่เราไม่อาจจะไม่ได้แบบสนุกเหมือนถ่ายละครเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สนุกเหมือนถ่ายโฆษณานะอาจจะยากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมบอกว่าเขายอมเขาจะรับผิดชอบหน้าที่เขาเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ลองก็คือชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากเลยตายแล้วแม่แทนมีสอนบอกอะไรน้องไหมคะแบบนี้ไม่ค่ะไม่กล้าสอนเลยค่ะไม่สอนอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลยค่ะก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ acting coach แล้วก็พี่สารร่วมกับเลยค่ะไม่สอนอะไรเกี่ยวกับการแสดงเลยแต่ว่าแม่อันนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เลยค่ะไม่ได้เป็นนักแสดงก็คือแค่บอกเขาว่ามีอะไรเราต้องทำตามคำสั่งของผู้กำกับแล้วก็แบบฟังบรีฟแล้วก็ต้องรีแอคกับผู้ร่วมแสดงแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นนักแสดงที่ดีแค่นั้นเองค่ะเห็นการทำงานของลูกสาวแล้วให้คะแนนเท่าไหร่อะคะเห็นการทำงานของลูกสาวแล้วคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่ที่เต็มสิบเลยโอ้ให้คะแนนเต็มค่ะเต็มไม่ใช่เรื่องการแสดงนะคะการแสดงนี่แม่ไม่กล้าให้คะแนนต้องให้คนดูกับผู้กำกับให้คะแนนค่ะแต่ว่าคือแม่ให้คะแนนในส่วนของความตั้งใจและความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับเด็ก5ขวบแอฟก็ให้เต็มที่ค่ะจะได้เห็นผลงานของน้องเมื่อไหร่อ่ะปีหน้าค่ะแต่ว่าเป็นแค่รับเชิญนะคะคือแอฟให้เขาทำเพราะว่าเป็นรับเชิญเนี่ยแหละค่ะเล่นแค่ไม่กี่ฉากยังคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทำงานเต็มตัวค่ะเขาติดใจเขาติดใจค่ะถ่ายเสร็จก็วิ่งไปเกาะพี่สันบอกว่าแบบหนูชอบหนูอยากถ่ายอีกหนูอยากทำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกใจเย็นลูกแค่ก่อนตอนนี้หน้าที่หลักของหนูคือเรียนหนังสือค่ะอันนี้ก็คือมันก็เป็นแค่แบบถ้าเขาสามารถจะมีโอกาสมีประสบการณ์ได้ก็เลยให้เขาทำแต่นี่ไม่ได้เส้นนะแม้ว่าคุณแม่ทั้งลูกแบบจะร่วมงานกับพี่สันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เส้นนะคะคือแคสติ้งเหมือนคนอื่นก็แบบส่งเทปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ถ่ายเองจริงๆเนี่ยมันก็ต้องกลัวคำนี้ไหมคะแบบบางมุมที่คุณอาจจะมองว่าแบบน้องเพราะว่ามีคุณแม่คือถามว่าโอกาสมันมาถึงเราหมายถึงโอกาสว่าสนใจไหมมันก็อาจจะใช่ค่ะก็คือแอฟอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉันก็เลยรู้ว่าอาจจะมีแคสติ้งอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทีมก็ถามว่าสนใจไหมพี่สายก็ถามว่าสนใจไหมแต่ถ้าสนใจจะต้องออดิชั่นนะค่ะซึ่งเราก็ทำตามระบบทุกอย่างเพราะว่าคือแอฟเห็นด้วยกับการออดิชั่นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าลูกเราไม่สามารถจะทำได้ไปถึงความสามารถไม่ถึงตรงนั้นเราก็หยุดซะแต่ตรงนี้ดีกว่าไปเกิดปัญหาที่กองเพราะฉะนั้นก็ให้เขาดูไปตั้งแต่ตอนเป็นเทปซึ่งอันนี้ดีนะคะคือหลักการการที่เขาให้เข้าระบบแอปก็ได้อธิบายให้ปีใหม่ฟังเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราทำเทปเนี้ยเราส่งไปหนูต้องยอมรับกฎกติกาว่าส่งไปอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือดีแล้วเราจะไม่มีปัญหาในกองแต่ถ้าได้เราก็จะได้ไปทำถ้าไม่ได้หนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่เป็นไรงานหน้าก็มีเราก็ค่อยเอาใหม่เนี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าหนูเข้าใจค่ะแต่ว่าเขาก็ถามว่าแล้วอันนี้ใครตัดสินคะลุงสันตัดสินใช่ไหมก็แบบเริ่มเล็งไปที่ลุงสันแล้วบอกว่าไม่ใช่ลุงสันคนเดียวหนูก็มีท่านอื่นด้วยแก้บค่ะขออนุญาตถามเรื่องที่แบบแก้บพูดเลยในการน้องว่าแบบอาจจะแบบไม่ได้มีความรักครั้งใหม่เลยที่น้องคันถามแล้วอันนั้นเป็นแค่เพราะว่าหรออาจจะไม่มีความรักอะไรอ๋อในแชร์ข่าวสาวสตรองใช่ไหมคะอ๋อ
ก็บอกไม่ถูกอันนี้เป็นการตัดสินใจของเราแล้วมันก็จริงจริงมันเป็นการเล่นๆน่ะก็คุยกันเล่นๆก็เป็นแซวๆขำๆสนุกๆแต่ถามว่าณตอนนี้คือวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะคือแพทเขาบอกว่าในแนวเขารู้สึกว่าเขาจะไม่มีแฟนแล้วอีกทีก็ข้ามไปแต่งงานเลยเป็นสามีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอฟก็เลยแซวเขาว่าแหมก็แอฟคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้หมายถึงอย่างน้อยก็ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ปิดทางว่าจะไม่มีความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะแต่คนก็เลยมองว่าเหมือนเราแบบปิดว่าไม่มีแล้วถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันจะมีในลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราจะเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบแฟนไม่แฟนสามีไม่สามีอะไรเงี้ยคือบางครั้งมันก็แล้วแต่คนจะให้คำจำกัดความด้วยซ้ำว่าจะเรียกอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะคะตอนนี้มีแต่ลูกจริงๆมันจะทำให้คนที่เข้ามายากขึ้นด้วยไหมคะด้วยสถานการณ์อะไรแบบอย่างตอนนี้เราเทให้ลูกอะไรก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสค่ะรู้สึกว่ามันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราทำให้ดีที่สุดในบทบาททั้งเรื่องงานแล้วก็บทบาทความเป็นแม่อันนี้ก็ทุ่มเทกับสองบทบาทนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็นอกนั้นก็ตามสถานการณ์จริงๆพอเรื่องความรักของเราในอนาคตไว้ยังไงความเรื่องความรักของเราในอนาคตไว้ยังไงบ้างภาพในใจไม่มีภาพแล้วค่ะแอฟรู้สึกว่าถ้ามันมาถึงเราแล้วมันรู้สึกยังไงมันก็อย่างนั้นนะคะถ้ามีใครมันก็คงเกิดขึ้นเองอะค่ะเราเปลี่ยนไปไหมคะพี่อย่างตอนนี้เผื่อเราก็เป็นแม่คนด้วยเลยอะเดี๋ยวไม่ต้องหวังหวานชื่นเหมือนสาวๆอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับแอฟค่ะก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแบบถ้ามีมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและในการทำงานอยู่ดีอะค่ะแอฟรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแต่กำลังถ้าคนจะเข้ามาก็ต้องผ่านการลูกสาวลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่ลูกสาวเวลคัมหมดจริงๆเขาเคยแบบอยากให้แม่มีแฟนเขาเข้าใจไหมคะถ้าเกิดจะมีใครเข้ารู้เข้ามาแม่มีแฟนไหมอะไรคือตามภาษาเด็กค่ะเขาก็บอกว่าอยากแต่เขาคงไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยพูดกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าคือเขาแค่อยากให้แม่แฮปปี้อยากให้แม่ยิ้มอยากให้แม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบเวลาเห็นแบบโฆษณาหรือละครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะชอบตอนนี้คุณมีใครแบบเข้ามาให้ได้เรียนรู้หรืออะไรมีบ้างไหมคะไม่มีเล่นถ้าเข้าไข่ประเภทนี้ไม่มีค่ะไม่ได้มีใครกล้าแล้วเรียบค่ะอีกเรื่องที่สองอย่างแบบเรื่องนี่เพิ่งเรื่องสองเองค่ะเนี่ยแบบที่คุณปู่ตอบคอมเมนต์นะคะว่าแบบเหมือนไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องเขาไม่ได้มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ยังได้เห็นประมาณได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ไหมคะกับกำลังใจยังไงนะคะญาติคะคุณมีคนเปรียบเทียบว่าคุณปู่เนี่ยไปให้กำลังใจอีกฝั่งนึงนู้นได้ที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงมาให้กำลังใจหลานเราเองแล้วคุณปู่ก็ตอบคอมเมนต์ว่าก็ไม่เคยทราบคิวว่าหลานมีแบบกิจกรรมที่ไหนยังไงบ้างก็เลยไม่ได้มาจริงๆไม่ทราบเลยค่ะคือตอนนี้แอบยุ่งมากคือทั้งงานละครแล้วก็ตอนนี้พอจบละครก็ต้องยอมรับว่าพอละครจบมันก็จะมีแบบงานอื่นๆงานโฆษณางานอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทั้งไม่ใช่เฉพาะแอปคนเดียวแม้กระทั่งปีใหม่ก็คือตอนนี้เขาปิดเทอม2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยุ่งกับงานโฆษณาเนี่ยไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่สำหรับแอปถ้าถามแอปแล้วฟังจากแค่นี้นะคะแอปก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกันอยู่หมายถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็อัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็เจอตลอดค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมามีอะไรก็คุยตรงแล้วก็บางทีเวลาคุณปู่มารับก็คือแอปก็เจอก็คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะแจ้งแบบงานอะไรเคยชวนแจ้งบ้างถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันก็คงไม่ได้มีประเด็นว่าเราจะต้องบอกเดี๋ยวดูทุกวันถูกไหมคะแค่นั้นเองแต่ไม่ถามก็ตอบได้คือทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็สบายๆเขาพูดถึงเขาบอกว่ามีอะไรเราไปถามเขาไม่มาสิว่าเขาไม่มาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนก็ตีความว่าที่ว่ามีกิจการหรือเปล่าอะไรนะคะตีความกันเลย
ะก็อาจจะในแง่ของการที่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณปู่ก็คือจะติดต่อแอปโดยตรงหรือติดต่อเลขาแอปก็คือพี่เปิ้ลค่ะเพราะว่าบางทีแอปติดงานเขาก็จะเช็คว่าเออตรงแบบจะเจอกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่เปิ้ลเท่านั้นเองน้องไม่มีแบ่งเวลายังไงบ้างคะมีได้ไหมช่วงที่กลับมารับงานเงี้ยแบ่งเวลาดูแลลูกแล้วก็แบบทำงานไปด้วยยังไงบ้างยากขึ้นไหมยังไงลูกมาอันดับหนึ่งค่ะค่ะเพราะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเวลาทำงานแบบช่วงที่เขาไปโรงเรียนอย่างคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายก็ให้คิวแบบวันธรรมดาเพราะยังไงเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องอยู่กับลูกก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมแบบหน้าไปแต่งหน้าสดพาลูกไปตะเวนเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเราหมายถึงแบบสนิทกับเราแล้วก็ให้เราแบบดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องทำเต็มที่แต่งานแสดงคือแอฟก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่ได้โอกาสกลับมาตรงนี้ก็ทำเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ดีที่สุดนะคะด้านไหนที่แอฟส่งเสริมน้องเพิ่มเติมหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เสริมเขาในทุกด้านเลยค่ะคือทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่เขาดูแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วก็แบบดูจะแบบ against แบบไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบ encourage ให้เขาทำด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติยิมนาสติกอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยอยากไปแต่คือชอบเต้นบัลเล่ต์ชอบรำไทยชอบอะไรเงี้ยแต่พอกีฬาอะไรเงี้ยยิมนาสติกเขาก็แบบแบบมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราก็พยายาม encourage ไปพอเขาไปติดๆกันช่วงนึงอะค่ะคราวนี้สนุกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่แบบเอาส่งเสริมทางด้านที่เขาชอบแล้วก็ทางด้านที่เขาไม่ค่อยมั่นใจก็ให้เขาลุยไปก่อนคือบอกเขาเสมอว่าถ้าสุดท้ายเรียนไปสักพักนึงแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ชอบจริงๆแม่ไม่ได้บังคับให้หนูแบบทำทุกอย่างให้เลือกอีกทีนึงแต่ก็เห็นแล้วว่าคือพอให้เขาทำสักช่วงนึงพอเครื่องติดแล้วคราวนี้ไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนก็ยังไม่อยากกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ